พี่น้องครับคริสตจักรเนี่ยก็เหมือนกับอาคารครับคริสตจักรเหมือนกับอาคารความแข็งแรงของคริสตจักรขึ้นอยู่กับรากฐานนะครับขึ้นอยู่กับรากฐานว่าเราใช้รากฐานอะไรพี่น้องคิดว่ารากฐานอะไรคือรากฐานที่สำคัญในการทำให้คริสตจักรแข็งแรงครับอยู่เมื่อกี้โชว์ไปแล้วนะครับอีกทีฮะอีกทีฮะ L O V E นะครับนี่คือรากฐานที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องความรักนะครับคือเรื่องความรักบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคริสตจักรที่แข็งแรงต้องเป็นคริสตจักรที่สร้างสาวกไม่ใช่หรอใช่ไหมฮะถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยแต่ว่าดัชนีอย่างนึงที่ชี้วัดถึงความเป็นสาวกอะที่ชัดเจนมากๆดัชนีนั้นคือการมีความรักครับในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ35บอกไว้ว่าถ้าท่านรักกันและกันทำไมฮะดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรานะครับแสดงว่าสิ่งที่บ่งบอกการเป็นสาวกอย่างนึงก็คือการที่เรามีความรักซึ่งกันและกันเอเมนมั้ยครับนะฮะเพราะฉะนั้นเลิฟหรือว่าความรักมันเป็นหัวใจเป็นรากฐานสำคัญของคริสตจักรมากๆนะครับเมื่อผมได้ลองคิดดูเนี่ยผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยที่ผมได้ใช้เวลาเกินครึ่งชีวิตนะอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าแล้วก็ผมรู้สึกว่าตลอดเวลาเนี่ยผมรู้สึกคริสตจักรเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนบ้านเนาะแล้วก็เวลาเรามาที่คริสตจักรเราเจอเพื่อนพี่น้องเราเจอมิตรไมตรีเราเจอความรักความอบอุ่นนะครับแล้วก็คำพูดที่คอยหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับเราเจอสิ่งที่มันสนุกสนานใช่ไหมครับอาทิตย์ที่แล้วเราเจอใครครับซูเปอร์แมนใช่ไหมฮะผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทั้งสีสันแล้วมันก็เป็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของเรานะครับแต่แน่นอนก็ถ้าพูดให้จริงใจที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างถูกไหมครับมีการผิดใจกันมีการไม่เข้าใจกันบ้างนะครับแต่สิ่งที่มันสวยงามก็คือเราสามารถที่จะกลับมาพูดคุยแล้วก็ให้อภัยกันได้อย่างง่ายๆเอเมนไหมครับที่เราเป็นอย่างกันได้เพราะว่าเรามีพระเจ้าที่ดีเลิศเรามีพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและเปี่ยมด้วยพระคุณของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพระเจ้าที่ดีแบบนี้วิธีหลักที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมันคือการที่เราเองนั้นใช้ชีวิตโดยการพึ่งพาความรักและก็พระคุณของพระเจ้าถูกไหมครับมันทำให้เราสามารถจะกลายเป็นชุมชนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกนะครับคราวนี้ผมพูดอย่างนี้เพื่อจะบอกพี่น้องว่าถ้าวันหนึ่งพี่น้องกำลังฟังคำเทศนานี้หรือว่าอนาคตได้เข้ามาฟังคำเทศนานี้แล้วกำลังมองหาที่นึงที่จะทำให้พี่น้องเนี่ยมีความสุขทำให้เรามีความสุขแล้วก็ทำให้เราได้รู้สึกมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอยากให้มองดูที่คริสตจักรเป็นที่แรกที่เราจะสามารถเข้ามาได้นะครับผมเชื่อร่วมกันจริงว่าคริสตจักรจะกลายเป็นพื้นที่หลักที่มันเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของผู้คนได้เราเชื่อแบบนั้นร่วมกันเองไหมครับนะครับดังนั้นเองนะครับตลอดเดือนนี้เราจะมาร่วมกันสร้างความรักให้เป็นรากฐานนะครับของคริสตจักรนะครับในซีรีส์คำเทศนาที่มีชื่อว่า Love Culture นะครับ Love Culture หรือว่าวัฒนธรรมแห่งความรักนะครับ Love Culture หรือวัฒนธรรมแห่งความรัก Love Culture เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคำพูดนะครับมันไม่ใช่เรื่องคำพูดไม่ใช่แค่แนวคิดที่สวยหรูแต่มันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่จับต้องได้ที่ต้องแสดงออกมาเป็นรูปธรรมนะครับมันเป็นการกระทำที่ต้องส่งผลกระทบถึงกันและกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นการจะสร้าง culture หรือวัฒนธรรมอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแค่ใครบางคนเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะครับเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองส่วนตัวนะครับทีมผู้นำนะครับเป็นเรื่องของระบบการจัดการและเรื่องปีกเล็กปีกน้อยต่างๆที่ต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราคิดซะจากอาจจะปูทางให้ก่อนได้ก็คือซีรีส์คำเทศนานี้นะครับที่จะทำให้เรามีความเข้าใจในการสร้างวัฒนธรรมเหล่านี้ขึ้นนะครับเราใช้คำ4คำนะครับ4ตัวอักษรก็คือ L O V E นะครับเพื่อจะช่วยให้เราเห็นว่าวัฒนธรรมแห่งความรักในคิดสั่งเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับคำแรกคือคำว่า loyalty นะครับตัว L นะฮะก็คือความภักดีความรักภักดีความซื่อสัตย์นะครับ O คือ openness นะครับเป็นการพูดถึงเรื่องการเป็นคนที่จริงใจเปิดเผยนะครับไม่ด่วนตัดสิน V ก็คือ valuing นะครับเป็นเรื่องการเห็นคุณค่านะครับเสียสละอุทิศตัวแล้วก็รับใช้ผู้อื่นนะฮะแล้วก็ E เป็นเรื่องของการเคารพให้เกียรตินะครับ esteem นะครับแน่นอน4คำนี้มันไม่สามารถที่จะนำเสนอเขาเรียกว่าครอบคลุมปัจจัยทั้งหมดของ love culture ไ
แต่อย่างน้อยผมคิดว่ามันช่วยและพรีเซนต์หรือว่าช่วยนำเสนอให้เราเข้าใจและเห็นภาพของวัฒนธรรมแห่งความรักมากยิ่งขึ้นนะครับในสัปดาห์แรกเราเริ่มต้นด้วยคำว่า loyalty ด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวอีก3 สัปดาห์ที่เหลือก็จะพูดต่อๆไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราพูดกันในหัวข้อว่าจะรักทั้งทีให้พักดีหมดใจนะครับจะรักทั้งทีให้พักดีหมดใจสิ่งที่ผมจะนำเสนอมันมีแค่3ส่วนก็คือว่าเราจะมาดูนะครับว่าความหมายของ loyalty นะครับว่าจะทำยังไงให้ loyalty เนี่ยให้เราเข้าใจตรงกันอย่างชัดเจนว่าความหมายมันคืออะไรหลังจากนั้นเราจะพูดถึงเรื่องความสำคัญนะครับและมันแสดงออกมายังไง loyalty เนี่ยนะครับและสุดท้ายเราจะพูดว่าเราจะสร้าง loyalty ให้มันเป็น culture หลักหรือวัฒนธรรมหลักในคริสตจักรได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า loyalty ผมเชื่อว่าหลายคนในห้องประชุมเราจะมีความเขาเรียกว่าให้ความหมายของคำนี้ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันในพจนานุกรมไทยนะครับแปลคำว่า loyalty ว่าความจงรักภักดีหรือความซื่อสัตย์นะครับเวลาเรานึกถึงคำไทยแบบนี้ที่แปลแบบนี้ผมว่าหลายคนจะมีภาพจำบางอย่างขึ้นมานะครับในหัวของเราปัจจุบันเนี่ยคำว่า loyalty หรือว่าความจงรักภักดีเนี่ยมันถูกหยิบยกมาใช้ในสังคมโดยเฉพาะในประเด็นของความขัดแย้งใช่มั้ยฮะแล้วมันทำให้ตัวคำนี้มันสูญเสียความหมายที่ดีงามของมันไปนะครับสูญเสียเอกลักษณ์ของมันไปกลายเป็นว่าความหมายของ loyalty หลายครั้งเราเข้าใจว่าเป็นเหมือนคนที่ยึดมั่นในอะไรบางอย่างแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับรักแบบหัวปักหัวปั๊มอะไรแบบนี้นะครับผมว่านี่คือสิ่งที่หลายครั้งเราเข้าใจผิดอีกอย่างนึงก็คือภาพจำของบางคนรู้สึกไม่ดีกับคำนี้มีความรู้สึกลบกับคำนี้เพราะว่าตัวเองถูกกระทำจากความภักดีที่เรามอบให้กับคนอื่นแล้วมันทำให้เราบาดเจ็บใช่ไหมครับพอเราไม่ได้รับกลับมาเราถูกหักหลังถูกทำลายเนี่ยเรารู้สึกบาดเจ็บแล้วเราก็เข็ดขยาดกับคำนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่ามันมีภาพหนึ่งครับพี่น้องที่หลายคนจะเห็นตรงกันเมื่อพูดถึงคำว่า loyalty พี่น้องคิดว่าเป็นภาพอะไรครับมันคือภาพสุนัขนะครับนี่หลายตัวผมลืมใส่ชื่อเลยภาษาขอชื่อมาแล้วนะฮะน่ารักมากเลยนะครับมีใครในที่เลี้ยงสุนัขหรือเคยเลี้ยงบ้างครับยกมือหน่อยฮะโอ้เยอะนะครับมีใครที่อยากจะเลี้ยงแต่ยังไม่ได้เลี้ยงครับก็มีอยู่นะครับยกไว้ก่อนนะครับมีใครที่ขายสุนัขบ้างครับลองแมทกันดูนะครับนะฮะผมช่วยหาตลาดให้นะครับเดี๋ยวจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ผมด้วยนะฮะคือสัตว์แต่ละตัวมันมีคาแรคเตอร์ของมันถูกไหมครับเนาะเวลาเราเห็นตุ๊กแกคาแรคเตอร์ของตุ๊กแกคืออะไรครับเสียงหลอนๆใช่ไหมฮะเนาะทุกตัวมันจะมีคาแรคเตอร์แต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันเป็นคาแรคเตอร์หลักที่ทำให้สุนัขเนี่ยกลายเป็นสัตว์ที่คนนิยมแล้วก็ชอบเลี้ยงมากที่สุดประเภทหนึ่งเลยก็คือความจงรักภักดีและความสัตย์ซื่อของมันถูกต้องไหมครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึง loyalty เนี่ย loyalty มันเป็นเหมือนกับเสน่ห์ของความสัมพันธ์เนาะมันทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดูมีคุณค่ามีความมั่นคง loyalty ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยากจะมันดึงดูดให้คนสองฝ่ายอยากจะมอบความคุณค่าแล้วก็มอบความรักความเอาใจใส่ให้กับกันและกันนะครับเพราะฉะนั้น loyalty จึงควรจะเป็นคุณลักษณะสำคัญที่อยู่ในตัวเราทุกคนนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของกันและกันและนี่คือเหตุผลที่พระธรรมสุภาษิตบทที่19ข้อ22บอกว่าสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดในตัวมนุษย์ก็คือความจงรักภักดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเข้าใจให้ถูกต้องครับว่า loyalty ในมุมมองที่ถูกต้องแบบพระคัมภีร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเมื่อเราพิจารณาจากพระคัมภีร์ต่อข้อนี้นะครับเวลาเราดูความหมายในภาษาไทยใช้คำว่าความจงรักภักดีแต่ว่าเมื่อเราดูจากภาษาอังกฤษในหลายๆฉบับเนี่ยใช้คำที่แตกต่างกันออกไปนะครับใน NIV ใช้คำว่า unfailing love หรือว่าความรักที่ไม่สิ้นสุดนะครับในบางฉบับใช้คำว่า steadfast love หรือว่าความรักมั่นคงนะครับบางฉบับใช้คำว่า kindness หรือความเมตตานะครับดูเหมือนคำนี้มันถูกใช้ในความหมายที่กว้างกว่าคำว่าความจงรักภักดีได้ซ้ำไปนะครับและเมื่อเราดูในสุภาษิตบทที่3ข้อ3นะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าลากศัพท์ของคำนี้น่าสนใจมากก็คือลากศัพท์ภาษาฮีบรูใช้คำว่าเคเซตนะครับคำว่าเคเซตเนี่ยถ้าแปลตรงๆคือแปลว่าความรักมั่นคงแปลว่าความรักมั่นคงนะครับคำนี้ถูกใช้ในพระคัมภีร์กว่า70ครั้งแต่ข้อที่น่าสนใจที่ถูกหยิบมาใช้คืออยู่ในพระธรรมอพยพบทที่34ข้อ6นะครับ
เป็นข้อที่ทำให้เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าได้ชัดเจนที่สุดข้อหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับในBible Projectถ้าเกิดพี่น้องได้ติดตามแล้วเป็นแฟนคลับเนี่ยเขาจะมีซีรีส์หนึ่งที่เขาทำเพื่อบรรยายพระลักษณะทั้ง5ที่ผ่านจากพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับพี่น้องสามารถไปติดตามดูได้เมื่อเรามาดูในข้อนี้นะครับในอพยพบทที่34ข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าพระยาเวห์เสด็จไปข้างหน้าท่านและตรัสว่าพระยาเวห์เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณพระองค์กิ้วช้าทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงหรือเคเสดนะครับและความสัตย์จริงดังนั้นถ้าจะให้ความหมายของ loyalty เนี่ยที่ชัดเจนขึ้น loyalty ก็คืออีกคำหนึ่งก็คือคำว่า loyal love หรือว่าความรักที่มั่นคงนะครับเคเสดมันเป็นความรักที่มั่นคงความรักที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นความรักที่อุทิศทุ่มเทอย่างอดทนนะครับเวลาที่เราจะเข้าใจความหมายของอะไรบางอย่างเนี่ยวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเราก็คือลองพิจารณาจากสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองหาสิ่งที่ตรงข้ามกับความรักภักดีเนี่ยเรานึกถึงใครครับในพระคัมภีร์ยูดาสอิสคาริโอตใช่ไหมครับยูดาสอิสคาริโอตเขาเป็นสาวก12คนนะ1ใน12คนที่ใกล้ชิดกับพระเยซูมากที่สุดนะครับพื้นเพของยูดาสเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมาจากเมืองใหญ่นะครับมาจากเมืองใหญ่เป็นคนที่น่าเชื่อถือเพราะว่าสาวกส่วนใหญ่มาจากกาลิลีใช่ไหมเป็นเหมือนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับความน่าเชื่อถือของยูดาสทำให้เป็นไปได้เลยทำให้เขาได้รับถูกรับผิดชอบให้ดูแลเรื่องถือถุงเงินใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นเหมือนเฮรันยิกของกลุ่มนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยเราเห็นว่ายูดาสเนี่ยไม่ได้พักดีไม่ได้รักพักดีต่อพระเยซูอย่างหมดใจสิ่งที่เขาทำคือตรงกันข้ามคือเขาทรยศเขาหักหลังนะพระเยซูในแมทธิวบทที่26ข้อ14ถึง16นะครับเราเห็นยูดาสทรยศพระเยซูนะครับด้วยการร่วมมือกับพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกที่เป็นศัตรูนะครับเขาบอกว่าหัวหน้าถ้าข้าพเจ้ามอบตัวเขาหรือพระเยซูเนี่ยให้กับพวกท่านท่านจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่พวกเขาก็เลยให้เงินยูดาส30เหรียญนะครับยูดาสทรยศพระเยซูโดยได้รับเงินค่าหักหลังเนี่ย30เหรียญนะครับแม้พระเยซูเนี่ยผมมั่นใจเลยพระเยซูทรงรักยูดาสเพราะพระองค์ทรงเรียกยูดาสมานะครับความรักที่พระเยซูมีต่อยูดาสเป็นความรักที่แน่วแน่และมั่นคงมากๆนะครับเป็น loyal love ที่พระเยซูมอบให้ยูดาสแต่ยูดาสกลับทรยศพระเยซูได้นะครับเพราะฉะนั้นการทรยศหักหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการทำลายสัญญาใจที่มีต่อกันนะครับการทรยศของยูดาสแม้ว่ามันจะเป็นไปตามแผนการของพระเจ้านะและพระเยซูก็รู้อยู่ก่อนแล้วถูกไหมครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับการถูกหักหลังเพราะพระคัมภีร์บอกเลยนะครับว่าในยอห์นบทที่13บอกว่าพระเยซูก็ทรงเป็นทุกข์ในพระทัยแล้วก็พูดว่าจะมีคนหนึ่งในพวกท่านที่ทรยศเรานะครับพระเยซูรักยูดาสและพระเยซูก็เสียพระทัยที่เขาทรยศต่อความรักของพระองค์และเชื่อไหมครับว่าถ้าพระเยซูเนี่ยพร้อมที่จะให้อภัยยูดาสนะครับถ้าเขากลับใจใหม่และมาหาพระองค์เหมือนอย่างที่เปโตรทำแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่ามีความรักภักดีแบบพระคัมภีร์เนี่ยจะเป็นสังคมที่น่าอยู่มากๆเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในยุคที่เขาเรียกว่าความรักภักดีเนี่ยมันถูกทดสอบว่ามันยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่หรือเปล่านะครับคำนี้ถูกท้าทายมากๆเลยว่ามันจำเป็นต้องเป็นคุณลักษณะที่อยู่ในตัวเราทุกคนหรือเปล่านะครับเราเห็นเจ้าของบริษัทเห็นหัวหน้า HR ใช่ไหมครับที่ต้องเผชิญกับปัญหาของเขาเรียกว่าเป็นปัญหาความภักดีของพนักงานที่มีต่อองค์กรใช่ไหมครับพนักงานเดี๋ยวนี้เริ่มเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้อุทิศตัวให้กับองค์กรมากขึ้นนะครับคนเปลี่ยนงานได้ง่ายขึ้นล่าสุดมีข่าวบอกว่ามีเจ้าของบริษัทหนึ่งเนี่ยพอปล่อยให้พนักงานทำ work from home ที่บ้านได้เกิดอะไรขึ้นไหมครับมีพนักงานคนหนึ่งทำงานให้กับ3บริษัทนะครับ3บริษัทไปพร้อมๆกันนะฮะไม่ใช่ทำงาน3กะนะฮะทำงานควบ3บริษัทนะครับไปแอบรับงานที่อื่นอีก2บริษัทนะครับสุดท้ายถูกจับได้เพราะว่างานไม่มีประสิทธิภาพนะครับเราเห็นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นปัญหาที่เห็นอีกเช่นปัญหาการหย่าร้างใช่ไหมครับปัญหาการหย่าร้างมากมายในชีวิตคู่นะครับที่เราเห็นและสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรครับการนอกใจนะครับมือที่3ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของความไม่สัตย์ซื่อต่อคู่สมรส
ครับเราเห็นถึงการตั้งแง่ของเด็กรุ่นใหม่ต่อสิทธิอำนาจของพ่อแม่ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเราก็เห็นพ่อแม่จำนวนมากที่ขาดวุฒิภาวะในการดูแลลูกของตนด้วยมันเหมือนนี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงปัญหาของรอยัลตี้ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับปัญหาคอร์รัปชันมากมายที่เราเห็นก็สะท้อนถึงความไม่สัตย์ซื่อของคนที่ทำงานในหน้าที่ของตัวเองนะครับเมื่อเราเห็นปัญหามากมายเหล่านี้ในสังคมมันบ่งบอกเห็นว่าการขาดรอยัลตี้หรือความรักภักดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับloyal love เนี่ยหรือว่าความรักภักดีเนี่ยมันแสดงออกมายังไงรู้ไหมครับมันเป็นการกระทำที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นนะครับและที่จะรักษาสัญญาเนาะเขาบอกว่ามีอยู่อย่างน้อยครับ3สิ่งที่จะพิสูจน์ความรักภักดีของเรานั่นคือเวลาอุปสรรคและก็การพบข้อบกพร่องของผู้อื่นนะครับเวลาคือบทพิสูจน์ของรักถูกไหมครับที่เสมอต้นเสมอปลายเนาะloyalty มันทำให้ความรักของเราที่มีเนี่ยมันมั่นคงและก็ต่อเนื่องคู่ชีวิตที่มี loyalty ต่อกันนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบเฮ้ยเวลาโปรโมชั่นของเราหมดยังนะครับจีบกันใหม่ๆหรือว่าแต่งงานกันใหม่ๆนะครับเพราะว่าโปรของคู่รักที่มี loyalty นะครับมันก็เหมือน Shopee นะครับที่มีโปรอยู่ทุกวันนะฮะมีอยู่ตลอดเวลานะครับทุกเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีคู่ชีวิตที่มี loyalty พี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องได้โปรทุกๆเดือนนะฮะอุปสรรคครับอุปสรรคมันก็เป็นตัววัดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะเป็นตัววัดความภักดีได้เช่นเดียวกันเวลาที่ความรักมันถูกคือความรักมันถูกพิสูจน์มากๆเวลาที่เราเจอความยากลำบากถูกไหมครับผมขอยกตัวอย่างของน้องคนหนึ่งที่ชื่อแบงค์นะครับเขาเป็นสมาชิกในคริสตจักรของเรานะครับเวลาผมที่เตรียมคำเทศน์เนี้ยผมนึกถึงเขาเป็นคนแรกเลยนะครับเขาเป็นสมาชิกที่ผูกพันตัวในคริสตจักรของเรามานานแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยได้เห็นเขาเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เขาอยู่เนี่ยเขาชอบไปนั่งอยู่ในห้องเล็กๆด้านหลังเวทีนะครับก็คือห้องมิกเซอร์เพื่อทำการรับใช้ในบทบาทของงานมีเดียนะครับตอนสมัยที่อยู่ที่อาคาร KPN เนาะนะครับทุกวันนี้แบงก์ก็ยังไม่สามารถที่จะมาร่วมนมัสการในคริสตจักรของเราได้นะครับเขาทำได้เพียงแค่นมัสการออนไลน์แล้วก็ร่วมผูกพันกับเราผ่านทางออนไลน์นะครับเพราะว่าเขาเจอวิกฤตสำคัญกับของครอบครัวนั่นคือคุณพ่อเขาเนี่ยต้องเข้า ICU นะครับคุณหมอบอกว่าโอกาสรอดแค่50-50แต่ขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าก็ช่วยให้คุณพ่อเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้แล้วก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านนะครับโดยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแบงค์จึงต้องทำหน้าที่ในการดูแลคุณพ่อในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับอาการของคุณพ่อเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นเริ่มหายใจเองได้เริ่มไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วแต่พอผ่านไปอีก1ปีคุณพ่อต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งนึงครับด้วยอาการวัณโรคที่ปอดแล้วเขาบอกว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยแบงค์รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขาเราต้องเข้าใจก่อนว่าแบงค์บอกว่าปกติความสัมพันธ์ระหว่างแบงค์กับพ่อก็เหมือนความสัมพันธ์พ่อลูกทั่วไปก็คือทะเลาะกันบ้างรักกันบ้างก็มีความไม่เข้าใจกันบ้างสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นปกติแต่ว่าจุดเปลี่ยนจังหวะเนี้ยแบงค์บอกว่าพระเจ้ามาสัมผัสในใจของแบงค์ทำงานในใจที่ทำให้เขารู้สึกแบบว่ารักคุณพ่อมากขึ้นแบบเป็น10เท่า100เท่าเขารู้สึกมันเหมือนกับความรักมันเทิร์นกลับแบบ180องศานะครับความรักที่แบงค์มีตรงนี้ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้แบงค์เนี่ยทำทุกอย่างเพื่อพ่อได้จริงๆนะครับแล้วทำให้แบงค์แบบต้องดูแลพ่อแบบอย่างมากมายนะครับกิจวัตรที่แบงค์ทำแบบประจำวันในการดูแลคุณพ่อที่เขาเล่าให้ผมฟังนะครับตื่นเช้ามาทำกับข้าวให้คุณพ่อเสร็จแล้วต้องวิ่งออกไปทำงานนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เขาล่าสุดเขาได้งานที่อยู่ใกล้บ้านขึ้นมาหน่อยนะครับกลางวันก็ต้องกลับมาบ้านอีกเพื่อทานข้าวกับพ่อนะครับแล้วก็ต้องออกไปทำงานตอนเย็นก็ต้องกลับมาอีกครั้งนึงนะครับรีบกลับมาทำกับข้าวให้พ่อดูแลพ่อนะครับเขาเรียกว่าตัวแทบจะติดกันตลอดเวลาเลยนะครับและแบงค์ยังต้องเป็นคนที่เตรียมแบบจัดยาให้กับพ่อนะครับคุณพ่อต้องทานยาหลายสิบเม็ดนะครับทุกๆมื้อเวลาที่แบงค์พาพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ต้องคอยจดบันทึกรายละเอียดต่างๆในระหว่างที่อยู่ที่บ้านพูดคุยกับหมอคือต้องคอยอัปเดตให้หมอฟังอ่ะนะครับช่วงเวลาที่คุณพ่อดีขึ้นเนี่ยแบงค์ก็พาคุณพ่อมาที่คริสตจักรนะครับเราเห็นแบงค์พาคุณพ่อมาที่งานวันพ่องานคริสต์มาสพาไปร่วมมูลนิธินะครับต่างๆที่คริสตจักรนะครับแต่เหตุการณ์มันก็ดูหนักขึ้นเรื่อยๆมีบางช่วงที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็ป่วยนะครับ
จนแบงค์ก็ต้องแบบว่าคอยดูแลนะครับหาข้าวให้ทั้งพ่อทั้งแม่เปลี่ยนแพมเพิร์สให้ทั้งคู่นะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นและโดยเฉพาะในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากขึ้นไปขั้นเพราะว่าคุณพ่อต้องใช้เขาเรียกว่าต้องล้างไตที่ช่องท้องนะครับเนาะต้องล้างทุกวันมันจะมีเครื่องล้างไตอัตโนมัติที่วางอยู่ข้างเตียงนะครับแล้วเครื่องนี้ต้องดูแลตลอดเวลาต้องเช็ดความสะอาดในการล้างไตแล้วก็ต้องล้างแผลด้วยเพราะฉะนั้นแบงค์ต้องตื่นตีสี่ครับตื่นตีสี่เพื่อมาทำกับข้าวให้คุณพ่อถอดเครื่องล้างไตออกไปทำงานเลิกงานเย็นกลับมาก็ต้องกลับมาอีกแล้วก็ล้างแผลอีกทำอย่างนี้เป็นประจำจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่าช่วงเวลาที่แบงค์ดูแลคุณพ่อมาเป็นเวลาเท่าไหร่ครับ8 ปีแล้วนะครับเวลาคือเรื่องที่พิสูจน์ loyal love ของแบงค์ที่เขามีต่อคุณพ่อนะครับตลอด8ปีเนี่ยแบงค์ผมว่าแบงค์พบอุปสรรคมากมายที่ต้องฝ่าฟันเขาต้องเสียสละมากมายเรียกได้ว่าแทบจะทิ้งเวลาส่วนตัวไปได้เลยนะครับไม่ได้ไปร่วมงานที่ไหนไม่ได้ไปงานเลี้ยงของบริษัทงานเลี้ยงฉลองปีใหม่งานเลี้ยงยอดขายทะลุเป้าทริปบริษัทอะไรเขาต้องสละสิทธิ์ทั้งหมดเพราะว่าเขาต้องดูแลคุณพ่อนะครับแต่แบงค์บอกว่าเขารู้ยอมรับว่ามันเหนื่อยแต่ถ้าเราเห็นค่าของสิ่งไหนเนี่ยเราก็จะยอมจ่ายราคาให้กับสิ่งนั้นนะครับขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้คุณพ่อก็มีอาการดีขึ้นนะครับสามารถลุกขึ้นมาเดินได้แต่ต้องมีคนที่คอยพยุงหรือใช้วอล์กเกอร์นะครับเรื่องราวของแบงค์กับคุณพ่อเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าภาพของความรักภักดีแบบ Royal Love เนี่ยซึ่งเป็นรักที่ทุ่มเทเป็นรักที่แบบทำอย่างต่อเนื่องนะครับมันเป็นรักที่ทำให้เราสามารถเขาเรียกว่าทำยังไงก็ได้นะครับยินดีจ่ายราคาไม่ว่ามากแค่ไหนก็ตามคริสตจักรที่มี Love Culture นะครับจำเป็นจะต้องมีเรื่องราวแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเอเมนไหมครับความรักนะครับมันมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่เสมอแต่ความรักภักดีเนี่ยทำให้เราเต็มใจที่จะจ่ายราคานั้นเราเห็นความรักที่ยูดาสให้กับพระเยซูไหมครับมีค่าแค่30เหรียญแต่ความรักภักดีที่เปโตรและสาวกคนอื่นๆเนี่ยให้กับพระเยซูมีค่าเท่ากับชีวิตของเขานะครับพวกเขาเต็มใจจ่ายราคาด้วยชีวิตของเขาเองนะครับถ้าเรามีความรักภักดีเราจะเต็มใจที่จะจ่ายราคาอะไรก็ได้แล้วเราจะสร้างความรักภักดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราและในคริสตจักรของเราได้ยังไงครับต้องพูดอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้สร้าง Royal Love ขึ้นนะครับเราทุกคนเนี่ยมี Royal Love หรือว่าความรักภักดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามอบความรักภักดีนั้นให้กับสิ่งใดต่างหากเรามีอยู่แล้วครับแต่เรามอบให้กับสิ่งใดต่างหากเราให้คุณค่ากับสิ่งใดนั่นคือสิ่งที่เรามอบความรักภักดีให้เราจำเป็นจะต้องกลับมาสำรวจตัวเรานะครับว่าทุกวันนี้เรากำลังมอบความรักภักดีหรือมอบคุณค่าทั้งหมดให้กับสิ่งใดในอดีตครับสิ่งที่คนให้คุณค่าพี่น้องรู้ไหมครับมันเป็นเรื่องอะไรในอดีตสิ่งที่คนให้คุณค่าเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องที่ใหญ่กว่าตัวเองนะครับเป็นเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องสังคมเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องประเทศชาตินะครับคุณค่าที่คนสมัยก่อนให้เนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาให้ความรักความทุ่มเทเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนรวมมากกว่าเรื่องส่วนตัวนะครับพูดง่ายคือคนใช้ชีวิตเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตนเองนั่นเองนะครับเกียรติและศักดิ์ศรีของครอบครัวของประเทศชาติเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าไม่แปลกใจเลยที่ทำไมทหารญี่ปุ่นเนี่ยถึงสามารถที่จะกามิกาเซ่ตัวเองแบบว่าพรีชีวิตเพื่อประเทศชาติได้เพราะว่าเขาเห็นประเทศชาติเป็นสิ่งที่เขาพร้อมที่จะให้คุณค่าและมันเป็นคุณค่าสูงสุดที่เขาทำได้เขาบอกว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยไม่เข้าใจเลยเวลาทหารอเมริกันเนี่ยถูกจับนะเป็นเฉลยเขาบอกทำไมคุณยอมแพ้ล่ะทำไมคุณถึงยอมแพ้ล่ะคือคุณควรจะต้องพีชีพเพื่อประเทศสินี่คือ mindset ของคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตคนให้คุณค่ากับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองนะครับแต่ปัจจุบันมันกลับทิศกันมันสวนทางกันนะครับคนเริ่มเห็นตัวเองสำคัญกว่าเรื่องส่วนรวมนะครับผลประโยชน์ของเราความปรารถนาของเราสำคัญกว่า
นี่จึงเป็นยุคที่เขาเรียกว่าสังคมกำลังมุ่งสู่ความเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วมันเป็นความท้าทายของยุคนี้มากเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่คือวิ่งหาเงินทองวิ่งหาอำนาจวิ่งหาความสำเร็จความสุขสบายต่างๆเพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสามารถเติมเต็มคุณค่าให้กับตัวเราได้นะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเพื่อจะบอกพี่น้องว่ามันเป็นปัญหาของเรื่องอะไรรู้ไหมครับมันเป็นปัญหาของเรื่องการมอบความรักภักดีผิดที่ผิดคนนะครับมันเป็นปัญหาของการมอบความรักภักดีที่ไม่ถูกที่ถูกทางนั่นเองดังนั้นถ้าเราจะสร้างความรักภักดีหรือถ้าพูดอย่างนี้คือทวงเอาความรักภักดีของเรากลับคืนมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องมอบชีวิตให้พระเจ้าอย่างหมดใจนะครับเราต้องมอบชีวิตให้พระเจ้าอย่างหมดใจนี่คือสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับการให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้เดียวในชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมนุษย์มากกว่าทุกยุคทุกสมัยแล้วครับเพราะว่าตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์ยอมที่จะให้รูปเคารพทำงานและครอบครองในหัวใจของเรานะครับพี่น้องอิสราเอลประชากรที่ชนชาติที่น่าจะมี mindset เรื่องพระเจ้าองค์เดียวอย่างเข้มข้นเนี่ยแต่ปรากฏว่ายังต้องดิ้นรนและต่อสู้กับเรื่องรูปเคารพมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดเป็นชนชาติขึ้นเวลาเราที่อ่านพันธสัญญาเดิมเราเห็นเลยนะครับว่าทั้งอับราฮัมลูกหลานของเขาลาเชลหนีจากลาบันก็เอารูปเคารพติดตัวมาด้วยใช่ไหมครับเราเห็นชนชาติยิวที่หักพันธสัญญาเป็นว่าเล่นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจริงๆแล้วพระเจ้าจริงจังมากๆกับการให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวนะครับเราเห็นพระคัมภีร์มักจะใช้ภาษาที่ทำให้เราเข้าใจถึงเรื่อง loyalty หรือว่าเรื่องความรักภักดีมากขึ้นโดยใช้ภาษาที่มันเป็นความสัมพันธ์แบบคู่สมรสนะฮะเช่นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนนะพระเจ้าพูดถึงสามีภรรยาที่ต้องแยกออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องรวมกันเป็นเหมือนหนึ่งเดียวเป็นเนื้อเดียวกันพระเจ้าเวลาพูดถึงกับชนชาติอิสราเอลบอกว่าอะไรเจ้าพวกเล่นชู้เป็นพวกที่นอกใจพระเจ้าใช่ไหมครับนี่จึงเป็นเหมือนกับสิ่งที่บ่งบอกให้เราเห็นว่าทำไมการให้พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นเรื่องที่สำคัญบัญญัติ10ประการจึงเริ่มต้นด้วยข้อแรกที่ว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราพระเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราประโยคนี้มาร์ตินลูเทอร์ช่วยอธิบายให้ชัดขึ้นว่าบัญญัติข้อแรกที่สั่งว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราซึ่งหมายความว่าเพราะเราเพียงผู้เดียวที่เป็นพระเจ้าจงมอบความมั่นใจความไว้วางใจและความเชื่อทั้งสิ้นของเจ้าให้เราเพียงผู้เดียวและไม่ให้ผู้ใดอีกนี่คือความหมายที่ทำให้เราเห็นความชัดเจนและความจริงจังของพระเจ้ามากๆนะครับและเมื่อพระเยซูสรุปบัญญัติทั้งหมดที่มีอยู่มาเป็น2ข้อใหญ่มาบัญญัติ2ข้อใหญ่นะครับข้อแรกคืออะไรครับข้อแรกคือโอ้อิสราเอลจงฟังเถิดองค์ผู้เป็นเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวพวกท่านจงรักองค์ผู้เป็นเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสุดกำลังและสุดความคิดของท่านใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูก็ยังเน้นย้ำกับพวกเราจริงๆว่าเราจำเป็นต้องมีพระเจ้าเดียวและต้องมอบความรักนั้นอย่างหมดหัวใจให้กับพระเจ้าพระเจ้าจริงจังเรื่องการที่เราจะต้องไม่มีรูปเคารพอยู่ในหัวใจของเราและให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์เดียวนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับที่พระเจ้าต้องจริงจังแบบนั้นเพราะว่าการที่เราทำแบบนั้นเนี่ยมันดีต่อชีวิตของเราเองเพราะว่าการที่เราทำแบบนั้นมันดีต่อตัวเราเองดียังไงรู้ไหมครับเพราะว่าสังเกตไหมครับเวลาที่เราพยายามมอบความรักภักดีให้กับสิ่งอื่นๆและเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะเติมเต็มชีวิตเราได้สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะผิดหวังและเจ็บปวดถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ที่สามารถที่จะเติมเต็มความปรารถนาทั้งหมดในหัวใจของเราได้นอกจากพระเจ้านะครับแต่อย่างไรก็ตามแม้ทุกวันนี้ก็ยังมีหลายคนที่ยังทำแบบนี้อยู่คือกำลังตามหาอะไรบางอย่างที่จะเติมเต็มชีวิตของเขานะครับแต่ถ้าเรามอบความรักภักดีทั้งหมดของเราให้กับพระเจ้าให้พระองค์เป็นผู้เดียวที่สามารถเติมเต็มหัวใจของเราได้เราจะได้พบกับชีวิตที่มันบริบูรณ์อย่างมากมายนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยความรักครับไม่มีรักไหนที่มันบริบูรณ์และครบถ้วนมากกว่าพระเจ้านะครับผ
ผมอยากโค้ดคำหนึ่งที่มาจากใน Everyday with God Podcast แผนปัจจุบันเนาะซึ่งทำให้เราเข้าใจความรักของพระเจ้ามากขึ้นเป็นของเมื่อวานนี้นะครับความรักของพระเจ้าไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นชีวิตความรักนั้นยิ่งใหญ่กว้างและรุนแรงแสนอันตรายกว่าสิ่งใดที่เราเคยรู้จักหรือสัมผัสมาความรักของพระองค์นั้นไปไกลยิ่งกว่าความรักของมนุษย์ทั้งโลกรวมกันพี่น้องฟังดีนะครับพระเจ้าไม่ได้เพียงมีความรักให้กับเรานะครับแต่พระองค์ทรงเป็นความรักเพื่อเราพระองค์ไม่ได้ตกหลุมรักเราเราต่างหากครับที่จมและแช่อยู่ในความรักอันท่วมท้นของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเราแช่ตัวอยู่ในความรักแบบนั้นอยู่ในความรักแบบนั้นกับพระองค์ความรักนั้นจะสัมผัสหัวใจของเราและเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเอเมนไหมครับพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วย Royal Love ก็คือพระเจ้าผู้ทรงอยู่นิรันดร์และรักเราด้วยความรักนิรันดร์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะสร้าง Royal Love ให้เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยก็คือให้เรากลับมาหาผู้ที่ให้ Royal Love ให้กับเราได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองผมดลใจให้พี่น้องทำอย่างนี้ว่ามันไม่ได้ง่ายหรอกครับที่เราจะกลับไปรักพระเจ้าแบบสุดจิตสุดใจได้แต่เราสามารถอธิษฐานแบบที่เปาโลสอนเราให้เราอธิษฐานได้มีอยู่2คําอธิษฐานที่ผมชอบมากๆที่เปาโลอธิษฐานเผื่อพวกธรรมิกชนของพระองค์นะครับรวมถึงเราด้วยนะครับอันแรกอยู่ในคำอธิษฐานแรกอยู่ในเอเฟซัสบทที่1ข้อ17ถึง18บอกว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะรู้จักพระเจ้าขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรให้แก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้นและรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงใดพี่น้องครับเราจำเป็นต้องขอพระเจ้าจริงๆเปิดตาใจเราสำแดงกับเราให้เราตาเราสว่างขึ้นที่เรายังไม่สว่างขึ้นเพราะมันมีความมืดที่บดบังอยู่และความมืดนั้นก็คือบางสิ่งบางอย่างมันคือรูปเคารพบางอย่างที่บดบังทำให้เราไม่สามารถเห็นความสว่างของพระเจ้าได้นะครับคำอธิษฐานที่2ที่ผมก็ชอบมากก็คืออยู่ในเอเฟซัสบทที่3ข้อ16ถึง19นะครับพระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าทูลขอนะครับให้ท่านเนี่ยได้หยั่งรากและตั้งมั่นอยู่ในความรักและทูลขอให้ท่านสามารถที่จะเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างนะครับความยาวความสูงความลึกนะครับคือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมพี่น้องครับอยากหนุนใจให้เราจำเป็นจะต้องกลับมาอย่างรากและตั้งมั่นอยู่ในรากฐานที่สำคัญที่สุดนั่นคือความรักของพระเจ้านะครับจุดเริ่มต้นของความภักดีไม่ใช่เริ่มต้นจากการที่เราจะมอบให้กับใครกับมนุษย์คนไหนแต่เราต้องมอบให้กับพระเจ้านะครับกลับมามีความสัมพันธ์กลับมาสนิทสนมกับพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดพระเจ้าทรงรักเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงพี่น้องเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมครับพระองค์รักเราเหมือนเดิมวันนี้และสืบไปนิรันดร์ไม่ว่าเราจะทรยศไม่ว่าเราจะหักหลังพระองค์แต่พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักที่มีต่อเรานะครับพระองค์สัตย์ซื่อพระองค์รักเราและพระองค์ก็ยอมสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเรานี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึง Royal Love ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรานี่คือเหตุผลที่ทำไมสาวกถึงเต็มใจจ่ายราคาด้วยชีวิตของพวกเขาก็เพราะว่าพระเยซูจ่ายราคาด้วยชีวิตของพระองค์ให้กับพวกเขาเองก่อนนะครับพี่น้องครับเราทุกคนถูกสร้างมาก็เพื่อจะรักพระเจ้าเองไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือการมอบชีวิตให้กับพระเจ้าอย่างหมดหัวใจนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดและสิ่งต่อมาสิ่งที่สองก็คือการซื่อตรงต่อใจของเราเองทำไมผมต้องพูดข้อนี้ขึ้นมาเพราะว่าการซื่อตรงต่อใจของเราเองเนี่ยมันเป็นวิธีที่เราใช้ในการจัดการรูปเคารพในใจของเราครับการซื่อตรงต่อใจของเรามันเป็นวิธีที่เราใช้ในการจัดการรูปเคารพในหัวใจของเราเพราะมันทำให้เรากลับมาพยายามตรวจสอบสิ่งที่อยู่ภายในใจของเราว่าให้มากขึ้นอ่ะพูดง่ายคือให้เรากลับมาใส่ใจเรื่องที่อยู่ภายในมากกว่าภายนอกเพราะปกติเราโดยทั่วไปใช่ไหมครับเราสนใจในเรื่องการกลับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกของเราซะส่วนใหญ่ใช่ไหมเราชอบพูดแบบว่าเราสนใจพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทั้งตัวเราเองและของผู้อื่นด้วยนะนะครับเราจะบอกว่าทำไมเธอทำอย่างนี้ล่ะใช่ไหมฮะคุณไม่ควรทำอย่างนี้นะไม่ใช่พูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่า
เราจะไม่ได้ให้ค่ากับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับท้ายที่สุดเรามุ่งเน้นของที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเราเนี่ยถึงเดินไปสู่จุดนั้นได้ทำไมตัวเราถึงไปทำพฤติกรรมแบบนั้นได้นะครับเราจะไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้นะครับพฤติกรรมถ้าเราแม้เราเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแต่ถ้าหัวใจเราไม่เคยเปลี่ยนปัญหาเรื่องเดิมๆมันจะวกกลับมาอีกครั้งนึงแต่อาจจะเปลี่ยนในรูปแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องกลับมาสนใจสิ่งที่มันก่อให้เกิดพฤติกรรมนั่นคือเรื่องภายในหัวใจของเราพี่น้องลองคิดถึงยูดาสอีกครั้งนึงนะครับว่าอะไรที่ทำให้ตลอด3ปีครึ่งเนี่ยยูดาสเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูคนที่ได้ฟังคำสอนแทบทุกวันได้เห็นชีวิตได้คุกคลีกับพระเยซูเนี่ยอะไรทำให้เขาที่เห็นความรักมากมายขนาดนี้กับทรยศพระเยซูสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ทำงานในใจของยูดาสได้เหรอตลอด3ปีครึ่งที่ผ่านมาใช่ไหมฮะก็เพราะว่าเป็นไปได้ครับว่ายูดาสเนี่ยเป็นคนที่สนใจแต่เรื่องภายนอกและก็ละเลยที่จะตรวจสอบชีวิตภายในของตัวเองเพราะว่าภายนอกยูดาสเนี่ยเป็นคนที่ดูดีนะครับภาพลักษณ์น่าเชื่อถือเลยตอบสนองพระเยซูพูดอาเมนเสียงดังใช่ไหมฮะเวลาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสาวกเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้สึกว่ายูดาสจะเป็นคนที่แบบทรยศได้เลยนะครับคือคิดไม่ถึงเลยเพราะว่าเราเห็นตอนที่พระเยซูอยู่บนโต๊ะอาหารพระเยซูบอกว่าจะมีคนหนึ่งในพวกท่านที่ทรยศเราพวกสาวกที่มองอยู่ก็มองหน้าเฮ้ยใครหรอใครหรอคนไหนจะทรยศนะครับจนพระเยซูก็บอกใบ้เพื่อนบอกว่าเป็นคนที่จะเอาที่เราจะเอาขนมปังเนี้ยจิ้มแล้วส่งให้และพระเยซูก็พูดกับยูดาสต่อว่าท่านจะทำอะไรก็ทำเลยเถอะนี่คือแบบไม่ได้บอกใบ้แล้วพูดชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สาวกคนอื่นๆรู้สึกก็คือบอกว่าไม่มีใครในบรรดาคนที่เอนกายร่วมโต๊ะอาหารนั้นรู้ว่าทำไมพระองค์ต้องตัดกับยูดาสอย่างนั้นและเขาคิดอะไรเขาคิดว่ายูดาสอ๋อยูดาสถือกระเป๋าเงินไงพระองค์เลยบอกว่าไปซื้อสิ่งที่เราต้องการสำหรับเทศกาลนี้มาหรือบอกว่าเอ้ยยูดาสไปทำอะไรให้แก่คนจนบ้างไม่มีใครสงสัยว่าพระเยซูกำลังหมายถึงคนนี้คือคนที่ทรยศพระเยซูนะครับเพื่อนสาวกไม่คิดว่าจะเป็นยูดาสนะครับแต่พระคัมภีร์บอกให้เรารู้ถึงแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องอย่างหนึ่งของยูดาสนั่นคือความโลภเห็นแก่เงินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยูดาสเขาไม่รักษาใจตลอด3ปีครึ่งไม่จัดการรูปเคารพที่อยู่ในใจของตัวเองปล่อยมันแบบนี้มาตลอดเนี่ยสุดท้ายชีวิตเขาก็เลยถูกควบคุมด้วยรูปเคารพแบบนั้นนะครับพวกเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็อาจจะเหมือนยูดาสที่บางทีเราอยู่ใกล้พระเยซูเราอยู่ในคริสตจักรเรานมัสการพระเจ้าเราฟังคำเทศนาทุกวันนะครับเรามาโบสถ์ทุกสัปดาห์เราแต่งตัวดีๆนะครับแต่เราไม่เปิดใจให้พระเยซูเนี่ยให้พระเจ้าเนี่ยเข้ามาทะลวงเข้าไปในหัวใจของเราและให้พระองค์เป็นเพียงผู้เดียวในชีวิตเป็นพระเจ้าอื่นเดียวและไม่มีพระเจ้าอื่นใดเราบางทีเราอาจจะหลบซ่อนบางสิ่งบางอย่างที่เราให้คุณค่ามากกว่าไว้อยู่หรือเปล่านะครับพี่น้องครับอยากหนุนใจให้เราซื่อตรงต่อหัวใจของเราเลิกหลบซ่อนครับกลับมาซื่อตรงเปิดเผยตัวเราเองต่อพระองค์ยอห์นยังพูดเองบอกว่าเพราะพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรอยู่ในตัวมนุษย์ถูกไหมครับพี่น้องไม่ต้องหลบซ่อนหรอกครับเราเปิดเผยต่อพระเจ้าได้ผมเชื่อแบบนี้ครับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในทุกวันนี้นะครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ตามเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้เพื่อช่วยเปลี่ยนหัวใจเราให้รักพระองค์มากขึ้นนะครับช่วยเปลี่ยนใจเราให้ทิ้งสิ่งที่ไม่ควรรักและกลับมารักพระองค์มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะซื่อตรงต่อหัวใจของเราเราจะต้องไม่ปล่อยผ่านทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถูกไหมครับเราต้องคอยตรวจสอบแรงจูงใจมันที่จะสังเกตอารมณ์ต่างๆที่มันให้ล่องลอยของรูปเคารพในหัวใจของเราไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความสิ้นหวังสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดผุดขึ้นมาในใจของเราอยู่บ่อยครั้งถูกไหมครับพี่น้องเมื่อมันเกิดขึ้นพี่น้องลองตั้งคำถามสิครับว่าทำไมเราถึงกลัวทำไมเราถึงสิ้นหวังทำไมเราถึงโกรธล่ะนะครับแล้วเราให้พระคุณของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาเยียวยาหัวใจเราในที่สุดครับพี่น้องเมื่อเราทำอย่างนี้เรื่อยๆสัตย์ซื่อต่อหัวใจของเราเรื่อยๆนะครับใจของเราจะถูกต้องความคิดของเราจะถูกต้องอารมณ์ของเราก็จะถูกต้องและการกระทำของเราก็จะถูกต้องด้วยเอเมนไหมครับผมเคยได้ยินเวลาผมได้ยินประโยคนี้นะครับประโยคที่บอกว่าเคยได้ยินไหมฮะชีวิตต้องดังกว่าคำพูด
ช่ไหมครับพอได้ยินแบบนี้ผมจะรู้สึกกดดันขึ้นมาทันทีนะฮะรู้สึกว่าต้องแบกอะไรบางอย่างไว้นะฮะแต่เวลาผมที่เมื่อผมเติบโตมากขึ้นผมก็พบว่าผมอยากปรับคำพูดเป็นแบบนี้ครับว่าโดยพระคุณพระเจ้าเราตั้งใจจะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดมากที่สุดนะครับผมว่าแบบนี้มันทำให้เราสามารถที่จะพยายามตรวจสอบจริงๆว่าพอพูดมันง่ายครับแต่ทำมันยากเราก็พยายามใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดให้มากที่สุดโดยพระคุณของพระองค์ผมว่ามันคล้ายกับที่เปาโลพูดเนาะเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าประพฤติต่อหน้าพระเจ้าอย่างไรก็ประพฤติแบบเดียวกันต่อมนุษย์ด้วยพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับเราเป็นอย่างไรก็ปรากฏชัดต่อพระเจ้าและข้าพเจ้าหวังว่าจะปรากฏชัดต่อมโนธรรมของท่านด้วยผมว่านี่คือวิธีคำพูดที่เปาโลกำลังบอกว่าเปาโลตั้งใจที่จะซื่อตรงต่อหัวใจของตัวเองนะครับถ้าเรามอบความรักให้กับพระเจ้าอย่างหมดใจนะครับและรักษาหัวใจที่ซื่อตรงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายมันง่ายมากเลยครับที่เราจะสามารถซื่อตรงและก็รักผู้อื่นได้อย่างดีนะครับสุดท้ายในข้อที่3นะครับรักและอุทิศตัวต่อผู้อื่นนะครับเราจะสร้างความรักภักดีให้เกิดขึ้นในคริสตจักรในชีวิตของเราก็โดยการที่เรารักและอุทิศตัวต่อผู้อื่นพี่น้องอาจจะเคยตั้งคำถามว่าทำไมบัญญัติต้องมี2ข้อใหญ่ล่ะข้อเดียวจบเลยได้ไหมรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจจบไปเลยทำไมต้องมีข้อ2ด้วยจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองแถมพระคัมภีร์ยังบอกนะครับว่าไม่มีบัญญัติใดที่สำคัญกว่า2ข้อนี้นะครับถ้าพี่น้องดูในบัญญัติบอกว่าข้อแรกใช่ไหมครับรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจข้อ2คือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองจริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันครับมีคนกล่าวไว้ว่าบัญญัติข้อแรกพูดถึงเรื่องของว่าเราจะนมัสการผู้ใดแต่บัญญัติข้อที่2พูดถึงว่าเราจะนมัสการอย่างไรนะครับข้อแรกบอกว่าเราจะนมัสการผู้ใดและข้อ2เราจะนมัสการอย่างไรเราเห็นว่าบัญญัติทั้ง2ข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องอะไรฮะเรื่องการนมัสการถูกไหมมันเป็นเรื่องการนมัสการมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความรักที่จะอยู่ในชีวิตของเราอะว่าเราจะรักใครและรักอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นความรักที่เราทำต่อคนอื่นในข้อ2เนี่ยมันจะสะท้อนถึงคุณภาพของความรักที่เรามีต่อพระเจ้าในข้อแรกอย่างแน่นอนนะครับรอยัลเลิฟในพระคัมภีร์มันเป็นการแสดงออกความรัก2ทางก็คือต่อพระเจ้าแล้วก็ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วมันเป็นสิ่งที่ยอห์นเขียนไว้ชัดเจนเลยบอกว่าถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องเขาก็เป็นคนที่พูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้นะครับพระบัญญัตินี้เราได้มาจากพระองค์นะครับก็คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยสอดคล้องกันมากๆฉะนั้นในภาคปฏิบัติหมายความว่าถ้าวันนี้เรายังไม่ได้รักคนอื่นมากนักเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่ได้รักพระเจ้าเลยใช่ไหมครับผมคิดว่าพระคัมภีร์พูดชัดก็จริงแต่เราไม่ต้องรีบสรุปแบบนั้นเพราะว่าพระคัมภีร์ข้ออื่นๆช่วยให้เราเข้าใจว่าจริงๆเราอยู่ในขบวนการของการเปลี่ยนแปลงเนาะเราอยู่ในขบวนการที่กำลังถูกสร้างใหม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาผมอ่านข้อนี้สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือผมรู้สึกว่าพระวิญญาณกำลังทำงานในหัวใจเราว่าให้เห็นว่ามีบางอย่างที่เราอะรักมากกว่าพระเจ้าอยู่นะครับพระวิญญาณเปิดเผยให้เราเห็นหัวใจของเราว่าเรารักพระเจ้าน้อยไปแล้วเรารักบางสิ่งบางอย่างมากอยู่นะครับและข้อนี้มันทำให้เราตอบสนองด้วยกันจัดลำดับความรักในหัวใจของเราใหม่ไงครับจัดลำดับความรักในหัวใจของเราใหม่นะครับคนรอบข้างจะเป็นบทพิสูจน์ของ Royal Love ของเราได้อย่างดีเลยครับจำที่ผมพูดถึง3สิ่งได้ไหมครับเวลาอุปสรรคสิ่งที่3ก็คือการพบข้อบกพร่องของคนอื่นพี่น้องอยู่ในคริสตจักรเป็นไปไม่ได้เลยครับที่พี่น้องจะเจอคนที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมครับเราเจอข้อบกพร่องจากพี่น้องในคริสตจักรแน่ๆนะครับและดูเหมือนทุกคนก็จะมีเขาเรียกว่าขีดความจำกัดของความสัมพันธ์นะในการที่เราจะรับมือกับข้อบกพร่องของคนอื่นถูกไหมฮะเราจะใช้วิธีรับมือที่แตกต่างไปบางคนแบบเจอไหมครับบางคนเตือนตรงๆเลยไม่สนใจเลยครับเอาให้ชัดนะฮะรับมือเต็มที่เลยนะครับเรียกมาตบกลางสี่แยกอะไรแบบนี้นะฮะคือเป็นแบบเป็นพวกสายธรรมบัญญัติอะคือแบบยืนบนความจริงนะครับบางคนก็เป็นอีกสายหนึ่งคือกลัวความสัมพันธ์นะกลัวเสียสัมพันธ์เตือนดีไหมเนี่ยเตือนได้ไหมนะครับจะรับได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้สุดท้ายก็เลยปล่อยเลยตามเลยไม่เตือนเลยแล้วกันช่างมันนะฮะอันนี้ก็เป็นสายที่แบบพระคุณจ๋าเลยแต่จริงๆแล้วพระคุณกับความจริงสองอย่างเนี้ย
ต้องทำงานควบคู่กันนะครับต้องทำงานควบคู่กันเราไม่สามารถที่จะใช้ loyal love มอบความรักภักดีให้กับคนโดยที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความจริงนะครับเพราะฉะนั้นความจงรักภักดีมันไม่ใช่เรื่องของการรักแบบหัวปักหัวปั๊มเนาะมันไม่ใช่เรื่องของการรักแบบขาดสติมันไม่ใช่รักที่มองข้ามความจริงมองผิดเป็นถูกนะครับเมื่อความรักของเราขาดความจริงไปเราจะขาดบรรทัดฐานในการแสดงออกความรักนะครับสุดท้ายเราจะเป็นคนที่ใช้บรรทัดฐานของเราเองในการแสดงความรักกับผู้อื่นกลายเป็นคนสองมาตรฐานถูกไหมครับ Loyal Love มันจึงไม่ใช่เรื่องของการที่เราปกป้องเฮ้ยนี่คนของเราอย่ามายุ่งนะครับคือเราไม่ใช่การที่เราปกป้องคนโดยที่ไม่สนว่าเขาทำอะไรผิดมาบ้างนะครับและอีกด้านหนึ่ง Loyal Love ถ้าเรามีนะครับมันช่วยทำให้เราสามารถที่จะรับมือกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำติชินนินทาที่มันเข้ามานะครับบางทีคนพูดถึงพี่เลี้ยงของเราเนี่ยเราถ้าเราไม่มี Royal Love เฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอคือตลอดเวลาที่เราอยู่กับพี่เลี้ยงเนี่ยเหมือนกับที่ยูดาสอยู่กับพระเยซูมันไม่ได้ทำอะไรบางอย่างเลยเหรอทำไมคำพูดคำเดียวมันเปลี่ยนความคิดที่เรามีต่อพี่เลี้ยงไปเลยนะครับผมคิดว่าเมื่อเรามี Royal Love ที่อยู่บนความจริงมันช่วยทำให้เรามีวิจารณญาณที่ดีในการแยกแยะนะครับเราจะหูหนักแล้วไม่หูเบาเองใช่ไหมครับนะฮะพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับของการแสดง Loyal Love กับคนทุกประเภทแม้กับศัตรูของพระองค์นะครับแต่พระองค์ก็ไม่ได้ปล่อยให้คนเหล่านั้นอยู่ในบาปพระองค์ทำให้เขากลับใจใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองความรักภักดีเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของคำพูดแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์มันเป็นวัฒนธรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเราและจะต้องมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแต่มันถูกพิสูจน์ด้วยเวลาและก็อุปสรรคมากมายขอให้เราแบบอุทิศตัวแล้วก็มุ่งมั่นที่จะหว่านความรักภักดีลงตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวผลพวงที่เป็น love culture ในวันข้างหน้าเอเมนไหมครับสุดท้ายนะครับพี่น้องครับจำไว้ว่ารากฐานที่จะทำให้คริสตจักรแข็งแรงนั้นจำเป็นจะต้องถูกก่อขึ้นด้วยความรักนะครับและ loyal love ของพระเจ้าก็คือพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยรักที่เป็นรักนิรันดร์นะครับเป็นความรักที่ทรงพลังและเป็นความรักที่มันทำให้เรายินดีที่จะมอบความรักภักดีทั้งสิ้นให้กับพระองค์นะครับวันนี้อยากให้พี่น้องกลับมาเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความรักในชีวิตของเราใหม่นะครับให้เรารักสิ่งที่เล็กๆให้น้อยลงและรักสิ่งใหญ่ให้มากขึ้นแล้วก็รักพระเยซูให้มากที่สุดเอเมนไหมครับให้เราสำรวจใจของเราดีไหมครับเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะซื่อตรงกับหัวใจของเราเป็นเวลาที่เราจะได้สำรวจและยอมรับถึงความซื่อตรงถึงความรักภักดีที่เรามีต่อพระองค์เป็นเวลาที่เราเองนั้นอาจจะต้องมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราให้คุณค่าที่เรายึดถือเป็นเรื่องสำคัญที่เรารักมันมากสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งดีก็ได้เป็นครอบครัวของเราเป็นอะไรบางอย่างแต่มันเรียกร้องและทำให้เราจ่ายราคาทั้งชีวิตของเราไปขอพระเจ้าช่วยเราให้เรากลับมาในการที่เราจะมอบความรักภักดีทั้งสิ้นให้กับคนที่คู่ควรจะได้รับนั่นคือพระเจ้าจะวางใจพระองค์แค่เพียง
ระเจ้าเป็นเป้าหมายเดียวเป็นผู้เดียวที่เราจะมอบความรักภักดีให้กับพระองค์พระองค์ผู้ทรงล้ำค่าพระองค์ผู้ทรงดีเลิศในหัวใจของเราใช่แล้วพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้าค่ะเราขอมอบความรักภักดีให้กับพระองค์ขอทรงช่วยเราเพราะเรารู้ว่าการที่จะรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจนั้นโดยตัวเราเองเราทำไม่ได้แต่เราขอพระเจ้าสำแดงกับเราทำให้เราได้พบกับพระองค์เปิดตาใจเราให้สว่างขึ้นให้เราพบคุณค่าพบความล้ำค่าที่มีอยู่ในพระองค์จนเราสามารถที่จะเต็มใจมอบความรักภักดีทั้งสิ้นให้กับพระองค์ได้เพียงผู้เดียวขอพระเจ้าช่วยเราพระเจ้ายกระดับชีวิตของเราขึ้นระดับความรักที่เราจะมีมากขึ้นในพระองค์ขอทรงช่วยเราที่เราจะเรียนรู้ที่จะสามารถขจัดเอาบางสิ่งขจัดเอาบางอย่างที่แย่งเอาความรักของพระองค์ไปขอพระเจ้าช่วยเราพระองค์เจ้าข้าที่จะทำให้เรานั้นเอาชนะสิ่งที่เรากำลังให้คุณค่าอยู่สามารถถอดถอนมันออกไปจากหัวใจของเราได้พระบิดาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราเราขอรักพระองค์เราขอตอบสนองต่อถ้อยคำของพระองค์ว่าเราจะรักพระเจ้าเราจะให้พระองค์เป็นพระเจ้าเดียวในชีวิตของเราเราจะรักพระยาเวพระเจ้าของเราด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังความคิดของเราพระเจ้าช่วยเหลือเราช่วยในส่วนที่เราขาดอยู่พระองค์ยกระดับความรักของเราให้ไปถึงมาตรฐานของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นโอ้มากขึ้นและมากขึ้นพระองค์เจ้าข้าเยซูเราต้องการพระองค์โอ้Culture จะเป็นรากฐานสำคัญในคริสตจักรของเราเพราะนั่นคือวัฒนธรรมที่สำคัญคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์อยากเห็นในคริสตจักรของพระองค์ขอให้ความรักที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนั้นอยู่ในหัวใจของเราและอยู่ในคริสตจักรของเราร่วมกันเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้กลับมาทบทวนเพื่อเราจะรู้ว่าหัวใจที่เรามีดวงเดียวนั้นเราได้มอบให้กับผู้ใดขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ